เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นคุกกี้นัทเม็ดไทเกอร์กันนะคะเหล่าทหารชั้นสูงจะพุ่งตัวไปด้านหน้าเพื่อสร้างความเสียหายธาตุไฟและฟื้นฟูเพื่อนร่วมทีมตามความเสียหายบางส่วนที่สร้างพร้อมทั้งทำให้เป้าหมายที่ได้รับความเสียหายตกอยู่ในสถานะเผาไหม้และเพิ่มระยะเวลาความเสียหายต่อเนื่องของธาตุไฟให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดอีกทั้งยังมอบบัฟออกตัวชักนำให้คุกกี้เพื่อนร่วมทีมธาตุไฟกับสมุนด้วยและจะทำการพุ่งตัวพร้อมเรียกทหารม้ากับนักโจมตีออกมาซึ่งทหารม้าจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเมื่อทำการโจมตีแบบปกติพร้อมฟื้นฟูเพื่อนร่วมทีมตามความเสียหายบางส่วนที่สร้างส่วนนักโจมตีนั้นจะปรากฏตัวขึ้นยั่วยุศัตรูและจะมอบการลดความเสียหายกับโล่พลังชีวิตให้กับตัวเองโดยหลังจากที่ทำการเรียกคุกกี้นัทเม็ดไทเกอร์จะโจมตีศัตรูสูงสุด5ตัวเมื่อทำการโจมตีแบบปกติระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดและเพิ่มความเร็วโจมตีของตนเองนอกจากนี้หากมีคุกกี้ Burning Sprite ในทีมแล้วสมุนได้รับความเสียหายจนไม่สามารถต่อสู้ได้ก็จะถูกคุกกี้ Burning Sprite ดูดซับและมอบบัฟนัทเม็ดเพลิงให้ก็คือต้องเล่นกับคุกกี้ Burning Sprite สินะแต่ถ้าไม่มีล่ะเราจะเล่นได้ไหมมาลองดูนะคะความเสียหายออกตัวชักนำคือการกดสกิลแหละ800นะคะแล้วก็ฟื้นฟูเลือดเท่ากับ 117.5% ของความเสียหายของออกตัวชักนำแล้วก็ฟื้นฟูสูงสุด 250% ของพลังโจมตีปัจจุบันของคุกกี้นัทเม็ดไทเกอร์แล้วก็เพิ่มระยะเวลาความเสียหายต่อเนื่องของธาตุไฟเพิ่ม 50% นาน 15 วิก็แลดูเยอะอยู่เหมือนต้องเล่นกับพวกตัวที่เป็นธาตุไฟเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเล่นตัวเดียวเนี่ยคือมันจะไม่เพิ่มให้ใครเนาะก็น่าจะเพิ่มให้แค่ตัวเองนะคะแล้วก็จะมีความเสียหายนู่นนั่นนี่นะคะเต็มไปหมดเลยมีเพิ่มความเร็วโจมตีด้วยเหรอ 35% และดูเลิศแล้วก็เรียกนักโจมตีจะมีพลังโจมตีของมันด้วยนะคะก็คือน่าจะเป็นตัวซัมมอนนั่นแหละนัทเม็ดเพลิงวงเล็บนักโจมตีเพิ่มการลดความเสียหายของคุกกี้ Burning Sprite 8% ก็คือพวกตัวซัมมอนเนี่ยมันช่วยบัฟให้กับ Burning Sprite ได้ด้วยแต่คือเราไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้สิเดี๋ยวลองเล่นดูก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูสกิลชีกันนะคะการโจมตีปกติเนี่ยคือก็คือเป็นการโจมตีเนาะไม่ได้ฮีลนะมาลองดูสกิลกันอุ้ยโดนล็อกอะพ่นไฟออกไปนะแล้วก็จะมีนี่ตัวซัมมอน2ตัวเป็นการทดลองด่านที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยเพราะว่าจะขิดแล้วนะคะออกแนวโหดเกินไปหรือเปล่าด่านนี้เนาะแต่ว่าชีทำดาเมจได้นะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ทำดาเมจได้เลยเหรอก็ถือว่าจบด่านได้เลยนะแต่ก็เกือบขิดอยู่เดี๋ยวลองปล่อยออโต้ดูนะแบบเร็วๆนี่ชีจะเสกไฟออกไปแล้วก็จะมีตัวเสือแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้อะแบบเซนทอร์หรอนะคะจะมี2ตัวนี่เสกเร็วนี่ถือว่าแรงอยู่จะมีตัวหนึ่งที่ยั่วยุได้ด้วยนะคะนี่นะคะคือทีมที่เราจะลองในการลงเล่นอารีนานะคะแต่ว่าตอนนี้ทีมอารีนามันอะค่อนข้างที่จะอาจจะมีโอกาสที่จะชนะได้นะเพราะว่าเรายังไม่เจอคนที่โหดๆนะเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งรีแรงมาเนาะเดี๋ยวเราจะพยายามแบบหาคนที่แบบตึงๆดูแล้วกันลองดูว่าจะยังไงอ่ะประมาณนี้อ่ะลองดูสิลองสู้ดูสิอันนี้เป็นเลี้ยง Stardust นะคะเราลองเล่นแบบที่ไม่มี Burning Sprite ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีตัวละครนางใช้แค่นัทเม็ดดูก่อนMystic เริ่มก่อนนี่นะคะสกิลเรียงตามนี้เลยนัทเม็ดเสกสกิลมาบึ้มเอ๊ะมันก็ชนะนะแต่ฉันว่ามันน่าจะเป็นเพราะตัวละครอื่นแบกปะนัทเม็ดยังอยู่เลยนั่นโอ๊ยตายอย่าบอกนะว่าแพ้อย่าบอกนะ อย่าบอกนะโอเคขีดนะคะเหมือนจะดีนะตอนแรกอ่ะว่าแต่เอาดีๆคือฮิวน้อยมากเลยอ่ะรอบแรกผ่านไปนะคะจะลองเพิ่มอีกเราจะลองสัก5รอบพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันแพ้มากกว่านี้มันจะไม่ดีแล้วเนาะส่วนตัวรู้สึกว่าตัวละครนี้มันไม่เหมาะกับการลงอารีนาอยู่แล้วอ่ะเวลาเจอ Burning Sprite เนี่ยคือจบปะคือขีดปะหรือไงดูสกิลแบบช้าๆสิเนี่ยชีหายไปเลยอ่ะโอเค Burning Sprite คือเก็บหมดนะคะดูสิตัวบัลล่อมเลยอ่ะนะขอดูสิดาเมจพอๆกับนักธนูเลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงรอบนี้เปลี่ยนสมบัติด้วยนี่ดูแบบช้าๆมิสติกเริ่มก่อนนักธนูอ่ะเรียงแบบนี้นะเนี่ยคือนัดเมกแบบตายเลยอ่ะหรือต้องใส่หรือเขาจะหายล้วนละคือชียืนไม่ไหวเลยชียืนไม่ได้เลยค่ะคือตบมากนะคะแต่ว่ารอบนี้ออกแนวหิวสู้มิติกได้อยู่เพราะว่ามิติกตายพร้อมกันฉันจะให้โอกาสมันอีกแค่2รอบนะคะซึ่งรอบนี้เราจะใช้เป็นลดความเสียหายล้วนเลยนะแล้วก็บิสกิตเนี่ยลด4ช่องนะคะท็อปปิ้งก็ลดล้วนตอนนี้คือลด 89% เลยนะคือถ้ายืนไม่ได้เนี่ยคือก็จบเฮมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นทีมเลี้ยงนักธนูเนาะเป็นทีมแบบเก่าซึ่งความจริงอ่ะเราใช้ทีมเนี้ยตีชนะได้นะถ้าเปลี่ยนเป็นเฟอร์เรตนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะไหวไหมเนี่ยลดล้วนแล้วนะเหมือนจะยืนดีขึ้นอ่ะใช่ไหมใช่ไหมอ่ะได้อยู่ได้อยู่ยืนได้อยู่เท่ากับโต๊ะเหมือนเดิมนะคะโอเครู้เรื่องนะคะนี่แล้วคือนางอ่ะนางจะฮิลก็ต่อเมื่อนางทำดาเมจได้ซึ่งการที่นางทำดาเมจไม่ได้เลยเนี่ยก็เท่ากับว่านางฮิลไม่ได้เลยนั่นเองนะคะขอสรุปเลยละกันนะคะว่านัดเมกไทเกอร์นั้นอ่อมมากนะคะคือตัวละครนางเหมือนแบบจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อมี Burning Sprite อีกแล้วอะแล้วก็นางอาจจะเหมาะกับการลงด่านหรือเปล่าหรือว่าแบบพวกศึกผู้พิทักษ์หรือเปล่าอาจจะไม่เหมาะกับการลงอารีนานะคะอาจจะเหมาะกับศึกผู้พิทักษ์ในการแบบผ่านหลายๆด่านอะไรอย่างนี้หรือว่าอย่างเช่นด่านล่าสุดอย่างเช่นBeast Yeast เนาะก็ถ้ามาเล่นชีตรงเนี้ยมอนสเตอร์ในด่านพวกนี้มันจะเยอะมากๆเลยอะมันจะทำให้ตัวละครอย่างนัทเมกเนี่ยที่มันเผาแล้วมันหิวเพื่อนได้เยอะๆมันเผาแบบมอนสเตอร์ได้เยอะเท่ากับว่าชีหิวได้เยอะถูกไหมล่ะน่าจะเหมาะกับด่านพวกนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสุ่มนะถ้าอยากจะลงอารีนานะคะแต่ถ้าอยากแบบลงด่านง่ายขึ้นก็สุ่มไว้สักประมาณ3ดาวก็พอนะคะไว้ตอนมี Burning Sprite ค่อยมาเล่นอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่อง Catch a Bait นะคะวันนี้ไปละค่ะBye.